ไม่มีน้ำใจนักกีฬาการาโชสมควรโดนใบแดงและควรโดนแบนยาวสานัดต่อจากนี้ไปล่าสุดนะครับยาขอบนิวสซุปครับกุนซือของ FC โคเปเกนยังเคืองไม่หายนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะทีมอย่าง FC โคเปเกนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากจังหวัดที่กาลาโชนะครับเขาเอาเท้าไปเขี่ยจุดยิงจุดโทษแล้วจังหวัดนั้นนะครับทางโคเปเกนก็ยิงจุดโทษไม่เข้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับในเกมเยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเมือ่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเกมที่โอทัฟอร์ดครับแมนยูเปิดบ้านเจอทีมอย่าง FC โคเปเกนนะครับซึ่งเกมนี้นครับแมนยูนะครับได้ประตูออกตามก่อนจากแฮร์รี่แม็กควายและจังหวะด,ดราม่าก,ก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อทางสกอตต์แม็กทูมินีนะครับไปยกเท้าส่งใส่ผู้เล่นของ FC โคเปเกนแล้วจังหวะนั้นโคเปเกนก็ได้จุดโทษครับ และก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนที่จะยิงจุดโทษนะครับทางอารีฮีโดกานาโชนะครับก็ถือว่าถูกจับภาพได้ว่าเอาเท้าขวานะครับไปเขี่ยจุดยิงจุดโทษแล้ครับดูอีกทีนะครับจังหวะที่กานาโชนี่โอ้โหดูครับถือว่าทําเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเลยครับเพื่อนๆดูอีกทีนะครับเท้าขวาเท้าขวาย้าเข้าไปครับเท้าซ้ายเท้าซ้ายย้าเข้าไปนะครับนี่แหละครับ และหลังจากจังหวะที่กาลาโชนะครับเอาท้าไปย่ำย่ำไปเขียยจุดยิงจุดโทษแล้วนะครับจังหวะต่อมาครับทางจอไดลาซันก็ยิงจุดโทษแล้วก็ยิงไปติดเซฟของอังเดรโอนาน่านะครับทำให้แมนยูไม่เสียประตูและก็คว้า3ามแต้มสําคัญในเกมนี้ไปแล้วครับซึ่งแน่นอนละครับการกระทําดังกล่าวนะครับของกาลาโชสร้างความไม่พอใจให้กับทาง FC โคเปเกนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทางจาคอบนิวสตุปนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะนี้ว่า การโช่สมควรโดนใบแดงไล่ออกแล้วก็ควรโดนแบนยาวสานัดต่อจากนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินและก็ยูฟ่าที่จะตั้งข้อกําหนดแบบนี้ขึ้นมาและควรจะแจกใบแดงกับการกระทําในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดมีการตั้งข้อกําหนดแบบนี้ขึ้นมาจะทําให้คนอื่นไม่กล้าที่จะทําแบบนี้ด้วยเช่นกัน ขณะที่วิกเตอร์เคลสันนะครับกับตันทีมของ FC c o โคเปเกนนะครับก็คืองเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ออกมาสัมภาษณ์บอกว่าการกระทําแบบนี้นะครับมันเป็นการกระทําที่ไม่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งผมจะไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนและนั่นแหละครับก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะทีม่อง FC โคเปเกนไป1ต่อ0ูนย์ะครับภาพโดนจับได้อย่างชัดเจนแล้ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับจากการที่กาญชโชะครับเอาเท้าไปเขี่ยจุดยิงจุดโทษในลักษณะตามคลิปตามภาพที่เห็นนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้เลยครับแต่ว่าถ้ามองในมุมน้าใจนักกีฬามันก็ผิดจริงๆครับแล้วก็สิ่งที่กาญชโชทํครับโอ้โหไปย้ะจนแบบว่าคล้ายๆพื้นสนามนี่เป็นหลุมเป็นรูมันมีผลต่อการยิงจุดโทษจริงๆนะครับก็เดี๋ยวต้องตามรอนดูต่อไปนะวครับว่าไอ ประเด็นแบบนี้กรณีแบบนี้ทางยูฟานะครับเขาจะว่าอย่างไงกับเรื่องนี้ครับสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับโบนัสใหญ่ให้สูงสุดถึง3ต่อนะครับกับแคมเปญส่งท้ายปี s u ซูกิ t r i ปเปิลโบนัสดิวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกันนะครับต่อที่1นะครับ ผ่อนสบายๆเพราะสุสูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2นะครับมอบส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนต่อที่3ครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษให้กับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจครับดี๋ยวจัดเต็มแบบนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง3าธันวาคมนี้เท่านั้นครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www s u z u k i c o t h ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่โชว์รูมสุสาิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสานครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับจังหวัดดังกล่าวของทางการาโชนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ